to get down สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โซนเซนบิ๊กซีสาขาสุโขทัยนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะโซนเซนของเราก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยส่วนจะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวตามกันเข้ามาดูข้างในเลยแล้วกันค่ะ to get down tonight it's always a good time ค่ะแล้วตอนนี้นะคะจ้าก็อยู่กับพี่ฝนนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการร้านนะคะโซนเซนบิ๊กซีสาขาสุโขทัยนั่นเองสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามในเรื่องของโปรโมชั่นกันว่าวันนี้ที่โซนเซนสุโขทัยเนี่ยมีโปรโมชั่นดับร้อนอะไรกันบ้างค่ะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะก็จะเป็นแมงโก้พาราไดซ์นะคะเป็นซันเดย์ประกอบด้วยทั้ง4ถ้วยนะคะก็คือเริ่มต้นที่79บาทสำหรับท่านที่ทานน้อยนะคะมาท่านเดียวหรือว่ามาคู่สวีทกันก็จะแนะนำเป็นแมงโก้โบ๊ทข้าวเหนียวจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนหอมๆโรยให้นะคะส่วนคนที่มาแบบว่าอยากจะมาทานเพิ่มขึ้นส่วนข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะแนะนำเป็นแมงโก้พาราไดซ์สุดท้ายสำหรับครอบครัวค่ะเป็นแมงโก้เฮอริเคนนะคะมีไอศกรีมมะม่วงอกล่องทองถึง5ลูกนะคะข้าวเหนียวก็เพิ่มขึ้นถ้าเกิดยังไม่จุใจกับข้าวเหนียวหรือว่าท็อปปิ้งที่ได้อยู่นะคะสามารถเพิ่มได้ทุกรายการค่ะโอ้โหเรียกว่าจุใจจริงๆเลยแต่เห็นบอกว่ามีในเรื่องสำหรับสาวๆที่บอกว่าอยากไดเอทด้วยมันเป็นโปรโมชั่นอะไรคะอันนี้เป็นถ้วยพิเศษสำหรับคนที่ดูแลหุ่นแต่ก็อยากดับร้อนแล้วก็ร่วมเทรนไปด้วยนะคะก็จะเป็นแมงโก้สมูทตี้ค่ะอันนี้เป็นมะม่วงไอศกรีมมะม่วงที่ทำจากมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะมีรสเปรี้ยวนิดๆค่ะว้าวแต่ละเมนูเนี่ยน่าชวนน้ำลายไหลมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มอยากจะลองซะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปชิมก่อนละกันค่ะไอศกรีมมะม่วงอกร่องทองนะคะที่เราได้พูดในช่วงต้นรายการไว้หน้าตาน่ารับประทานมากๆขออนุญาตชิมก่อนละกันนี่นะคะเป็นเนื้อไอศกรีมมะม่วงแท้ๆเลยนี่หอมเหมือนกินมะม่วงมากๆเลยด้านนี้ข้างๆนะคะก็จะมีเป็นข้าวเหนียวใบเตยโรยด้วยแอลมอนด์แล้วก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวชิมก่อนข้าวเหนียวนุ่มมากๆรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนละกันแล้วหลังจากชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะไปสอบถามลูกค้าภายในร้านว่ารสชาติไอศกรีมของเราเนี่ยอร่อยแค่ไหนแต่ตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วขอชิมก่อนละกันค่ะนี่เราเจอสำหรับลูกค้าที่วันนี้สั่งเมนูแมงโก้กันแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อมิ้งค่ะน้องมิ้งนะคะวันนี้น้องมิ้งสั่งเมนูอะไรเอ่ยแมงโก้อโลฮาค่ะนี่แมงโก้อโลฮาเข้ากับธีมหน้าร้อนของเราเลยรสชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยหวานมันค่ะอร่อยหวานมันนะคะก็ใครที่บอกว่าอยากจะลองชิมแบบนี้นะคะก็มาที่โซเวนเซ่นสุโขทัยกันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าและตอนนี้เราก็เจออีกหนึ่งคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อลูกเกดค่ะน้องลูกเกดนั่นเองวันนี้น้องลูกเกดสั่งเมนูอะไรเอ่ยแมงโก้โบ๊ทค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็อร่อยดีค่ะก็อร่อยดีแล้วมันยังไงอีกไหมคะก็หอมมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอมมะม่วงนะคะขอบคุณน้องเกดมากค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อดวงพรค่ะพี่ดวงพรเอาเป็นพี่เลี้ยงแล้วกันนะคะพี่เลี้ยงค่ะวันนี้พี่ทั้งสองสั่งเมนูนี้ของเรานะคะอยากทราบว่าทำไมถึงเลือกสั่งเมนูนี้คะเพราะว่าอร่อยก็คือปีนึงมีครั้งนึงก็เลยต้องรีบทานก่อนค่ะนี่ปีนึงมีครั้งนึงนะคะแล้วพี่ท่านเนี้ยคะจริงๆแล้วพี่ชอบนะคะความหอมของไอ้เป็นข้าวเหนียวม่วงค่ะแล้วก็รสชาติของไอศกรีมค่ะทานแล้วอร่อยติดใจต้องกลับมาทานอีกนี่เป็นไงคะการันตีได้เลยนะคะว่าไอศกรีมแมงโก้ของเราเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมใครที่อยากชิมเนี่ย
ก็ต้องมาที่นี่เลยนะคะขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากค่ะกับไอศครีมมะม่วงนะคะที่เราได้พาท่านผู้ชมเนี่ยมาชมกันถึงที่นี่เลยกับสเวนเซ่นนั่นเองค่ะแต่บอกไว้นิดนึงนะคะว่าสำหรับใครที่พลาดซีซั่นนี้มีแค่ครั้งเดียวใน1ปีเท่านั้นกับไอศครีมมะม่วงรสชาติอร่อยแบบนี้ค่ะใครที่อยากลองชิมนะคะก็มาที่นี่ได้เลยนะคะกับสเวนเซ่นสาขาบิ๊กซีสุโขทัยนั่นเองนะคะกับความสุขที่ไม่มีวันละลายค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะ